ครับสวัสดีครับผมธาราธรนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับมีดที่นำเข้ามาใหม่นะครับของ API QQ นะครับก็หน้าตากล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นกล่องกระดาษนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับข้างในก็มีบุมาให้นิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มที่รุ่นแรกก่อนเลยนะครับจะเป็นรุ่น NK-CF007นะครับ007เนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกล่องเป็นกล่องกระดาษธรรมดาครับบางกล่องอาจจะมีบุบบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะเดินทางมาไกลนะครับแต่นี่ก็สภาพดีนะครับข้างในก็จะมีกระดาษหั่นๆเป็นสีรองมาให้นิดหน่อยนะครับอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เอาที่ตัวมีดก่อนนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆครับด้าม G10 นะครับสวยเรียบมนครับจับถนัดมือนะครับไม่ลื่นนะครับใบมีดออกสไตล์ทรงโบวี่นะครับส่วนใหญ่ก็ API ก็คมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีดรุ่นนี้ก็จะไม่ยาวมากเป็นมีด outdoor แล้วก็ tactical ในตัวนะครับเอาผมก็จับก็ลงล็อกพอดีนะครับอย่างนี้นะครับผมโอเคต่อไปก็ตัวใบมีดเนี่ยเป็นโครเมียมสตีลก็คือเป็นเหล็กโครเมียมนะครับด้าม G10 นะครับส่วนสเปคอย่างอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่ใน Shopee ให้เดี๋ยวผมจะลงขายใน Shopee เหมือนเดิมแล้วก็ลง Facebook ไว้นะครับครับผมส่วนความแข็งเนี่ยอยู่ที่58 SRC นะครับ58 SRC นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับก็ใช้งานไปมันต้องมีการรับคมอยู่แล้วถ้ามันสึกก็ต้องรับเอานิดหน่อยนะครับก็รับไม่ยากครับมันแข็งปานกลาง85 SRC นะครับครับผมทรงสวยนะครับผมของคุณภาพดีเดี๋ยวมาให้ดูซองนิดนึงดีกว่าซองใครเด็กอย่างดีนะครับทำออกมาสวยครับเข้าลูกเข้าทรงกับมีดพอดีนะครับของเขาออกแบบมาตามรุ่นเลยใครเด็กนะครับครับผมส่วนด้านหลังของซองเนี่ยก็จะมีตัวล็อกนะครับตัวล็อกกับเข็มขัดได้นะครับเข็นขัดสนามเข็นขัดเดินป่าได้หมดนะครับก็บีบออกมาเราสามารถปรับรุ่นได้ปรับรุ่นตามเข็นขัดที่คุณท่านใช้นะครับนี่นะครับมันสามารถปรับได้แล้วแต่เลยก็สอดเข้าไปแล้วก็กดลงไปมันก็จะดังกึ๊บแล้วก็ล็อกด้วยตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็จะแนบตัวท่านจะสลับก็ได้นะครับสลับไอ้ตัวคลิปเนี่ยไปไว้ฝั่งนี้ก็ได้ก็แค่ขันน็อต2ตัวนี้นะครับผมก็สลับด้านกันนะครับก็แล้วแต่ความถนัดครับบางคนก็บางท่านก็อาจจะเอาไปติดกระเป๋าหรือจะไปห้อยกับเข็มขัดหรือว่าจะไปติดตรงไหนก็แล้วแต่มันสามารถที่จะพอที่จะดัดแปลงได้นะครับส่วนรูมีให้นิดนึงครับก็สามารถเอียงเล่นพลิกแพงได้นิดหน่อยนะครับทำมุมเอียงกับเข็มขัดนะครับจะได้ถนัดมากขึ้นก็ถือว่าออกแบบมาดีครับสวยครับสวยทุกรุ่นครับของ API เนี่ยครับครับผมอันนี้รุ่นNK-CF007 นะครับเดี๋ยวเรามาลองคมกันนิดนึงดีกว่าเช่นเคยเอากระดาษ A4 มาเอากระดาษใหม่นะโอเคครับอันนี้ยังไม่เคยลองนะครับอันนี้เพิ่งแกะเลยอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับอันนี้เป็นคราบน้ำมันนะครับใบสวยครับไม่มีรอยไม่มีตำหนิอะไรนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองดูครับอันนี้ก็ยังไม่เคยเหมือนกันรุ่นนี้โอเคนะครับผมก็คมครับคมใช้ได้ครับผมขายอยู่ใน Shopee นะครับก็ชื่อร้านผมธาราธร
Underscore 69นะครับก็สะกดนะครับ TARATORN Underscore นี่ขีดล่างนะครับแล้วก็69ท่านลองเซิร์ชหาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงขายไว้ที่ Shopee นะครับผมขายราคาไม่แพงครับผมนำเข้ามาเองด้วยครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ